นี่ยเขาจะนั่งกันเองนะแล้วยังอ้าวบุกเข้าเลยครับไอ้สองหัวเกียนบ้าบออะไรไอ้สามสันอะไรของมันนั่นแหละจะมาชักจูงเด็กเด็กก็ไม่เอาเพราะเด็กมีความคิดว่าพวกนี้ไม่ใช่ขอให้คือเด็กต้องการประเทศของเขาซึ่งเขาบริหารได้เองเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดมีความมุ่งมั่นในการรับข้อมูลผ่านโซเชียลจากการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลกันในวงกว้างซึ่งสื่อสารและการเข้าถึงง่ายดายไปได้ทั้งภาพและเสียงซึ่งผู้ที่ไม่หวังดีเหล่านั้นพร้อมที่จะหาจังหวะเพื่อช่วงชิงการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ตามเป้าหมายบรรลุสู่การชักนำที่รวดเร็วนำมาซึ่งความสำลิดผลของผู้ที่ไม่หวังดีนั่นเองจากการชักนำยุยงปลุกปั่นในสิ่งที่บิดเบือนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมุ่งหวังต่อผลสำเร็จมีความประสงค์ที่จะล้มล้างสถาบันสูงสุดของชาติข้อมูลที่ผิดเพี้ยนเน้นการปลูกฝังซ้ำๆรวมถึงการโน้มน้าวแบบผิดแผกจึงเป็นกลยุทธ์หลักในการชักนำนำไปสู่การปลูกฝังทางความคิดของคนกลุ่มใหม่แบบบิดเบือนตามที่หลายคนคงทราบดีจากสื่อหลายสำนักเห็นที่ประจักษ์ต่อสายตาว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะขยายออกไปเป็นวงกว้างก่อให้เกิดวิกฤตต่อความมั่นคงและความสามัคคีของคนในชาติณเวลานี้กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันจึงไม่สามารถนิ่งเฉยต่อการกระทําและพฤติกรรมดังกล่าวได้จึงขอแสดงจุดยืนดังนี้ปกป้องสถาบันจะดํารงไว้ซึ่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2ขอให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจงหยุดการกระทํากล่าวล่วงบิดเบือนข้อมูลต่อสถาบันและผู้ที่กระทําการล้อมรถยนต์พระที่นั่งเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวิงวอนขอให้รัฐบาลลงโทษต่อผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง